โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำกำไรจากโอลิมเทดให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้เองนะครับผมก็จะปั้นพอร์ตจาก100เหรียญไปเป็น300เหรียญให้เพื่อนๆดูกันนะฮะหรือก็คือทำกำไร200เหรียญจากพอร์ต100เหรียญให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะฮะก็ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าอันนี้เนี่ยมีเพื่อนๆขอมาไม่เชิงว่าขอหรอกก็มีเพื่อนๆท้ามาด้วยว่าเฮ้ยเห็นพี่มาร์คเนี่ยทำกำไร100เหรียญมาเยอะละหลายคลิปละอยากจะเห็นพี่มาร์คทำกำไร200เหรียญมั่งนะฮะโอเคนะครับก็เป็นเหมือนคำท้าที่ท้าทายดีหรือเป็นคำขอที่ท้าทายดีก็เลยโอเคนะครับจัดให้ในคลิปนี้นะฮะส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากจะทลายขีดจำกัดตัวเองด้วยนะครับอยากจะทำกำไรให้ได้เยอะๆส่วนตัวนะคืออยากจะทำกำไรให้ได้เยอะๆอยู่แล้วนะครับก็โอเคนะครับรับคำท้าในวันนี้ก็เลยมาทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับก็คือจะมาทำกำไร200เหรียญจากพอร์ต100เหรียญให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะฮะก็ก่อนอื่นแอบสปอยนิดนึงแล้วกันนะครับว่าผมทำได้แล้วเรียบร้อยนะครับแอบเปิดให้ดูนิดนึงปุ๊บนี่เลยนะฮะผมเทรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำกำไรได้แล้วเรียบร้อยนะครับจากการเทรดทั้งหมด5ไม้นะฮะก็ไม้ละ50เหรียญนะครับชนะติดเลยนะครับ5ไม้นี่เลยนะฮะก็รวมทั้งหมดนะครับกำไรที่ทำได้จากการชนะทั้งหมด5ไม้นะครับกำไรที่ทำได้ก็รวมอยู่ที่210ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นั่นเองนะครับเทคนิคที่ใช้ก็เป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533พระเอกประจำตัวของผมในการเทรดทุกคลิปเลยนั่นเองนะฮะโอเคผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าเฮ้ยผมนะฮะเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกแล้วทำกำไรได้ยังไงเฮ้ยอยากจะรู้แล้วว่าเฮ้ยผมใช้เทคนิคสโตคาสติกแบบไหนถึงสามารถทำกำไรได้ถึง200เหรียญจากการเทรด5ไม้แล้วชนะติดทั้ง5ไม้เลยด้วยอยากรู้ว่าผมทำยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนพร้อมจะไปรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนนะฮะขอกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนกดกันแล้วนะครับเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับก็ก่อนอื่นนะครับสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนะฮะที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับก็เผื่อเพื่อนๆถามมานะครับว่าผมใช้เทคนิคสโตคาสติกค่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับว่าผมใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนที่ผมใช้ในทุกคลิปเลยนะฮะซึ่งวิธีการตั้งค่านะครับเมื่อเพื่อนเข้ามาที่แพลตฟอร์มของ Olymtrade แล้วนะฮะให้เพื่อนๆไปที่เมนู Indicator นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปนะฮะเมื่อเพื่อนเจออินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าสโตคาสติกแล้วนะครับก็จะอยู่ด้านล่าง RSI นะครับก็กดมาใช้ได้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดแก้ไขหรือตั้งค่านะครับแล้วก็ทำการแก้ไขนะครับในส่วนของตัวเลข14ที่อยู่ตรงเปอร์เซ็นต์เคนะครับแก้ไขเลข14ที่อยู่ด้านบนสุดนะครับให้กลายเป็นเลข5นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวเลข2ตัวด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เลข3เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเลข3แบบนี้ด้วยนะครับและเพื่อนๆก็จะได้เทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเดียวกันกับที่ผมใช้ในคลิปนี้มาใช้แล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการเทรดนะครับผมก็จะเทรดทุกครั้งที่เส้นสโตคาสติกตัดกันเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับผมก็จะทำการกดเทรดขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบในตัวอย่างนี้เลยนะฮะและกลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกนะครับหรือว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงแบบนี้ผมก็จะทำการกดเทรดลงนะฮะนี่เลยนะครับวิธีการเทรดของผมนะฮะซึ่งในการเทรดทุกครั้งถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกนะครับหรือว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงขึ้นนะครับผมจะให้เส้นสโตคาสติกเนี่ยตัดขึ้นตอนอยู่ในโซนสีเขียวเท่านั้นโซนสีเขียวคือโซนอะไรเริ่มงงอีกแล้วสับมาอีกแล้วนะครับโซนสีเขียวก็คือโซนนี้นะครับโซนที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเส้นสีเขียวอยู่นะครับเส้นสีเขียวตรงนี้ก็คือโซนสีเขียวหรือว่าเป็นโซนที่ณปัจจุบันหรือณตอนนี้นะครับกราฟวิ่งลงมาต่ําเกินไปแล้วควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะและการที่เส้นสโตคาสติกไปตัดขึ้นที่โซนสีเขียวก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่บ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งลงมาต่ําเกินไปแล้วก็ใกล้ช่วงเวลาจะกลับตัวแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าอีกสักพักเนี่ยจะกลับตัวแล้วก็กลับตัวแน่นอนนะฮะอาจจะกลับตัวแท่ง2แท่งแต่คือกลับตัวแน่นอนนะครับแล้วกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าผมจะกดเทรดลงนะครับผมก็จะรอให้เส้นสโตคาสติกหรือว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงตอนอยู่ในโซนสีแดงเท่านั้นนะครับตอนอยู่ในโซนสีแดงเท่านั้นถามว่าเฮ้ยทำไมก็เพราะว่าโซนสีแดงนี้นะครับก็คือโซนที่กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปนะครับแล้วก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะการที่เส้นสโตคาสติกวิ่งขึ้นมาที่โซนสีแดงแล้วมีการตัดลงนะฮะตัดลงในโซนสีแดงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณอีกหนึ่งสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนั่นเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากๆแล้วก็กําลังจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดของผมนะครับ
ถ้าเกิดว่าจะเทรดขึ้นก็จะต้องกดเทรดขึ้นตอนที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นในโซนสีเขียวเท่านั้นนะฮะหรือว่าถ้าจะกดเทรดลงก็ต้องกดเทรดลงตอนที่เส้นสโตคาสติกนะครับหรือว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดลงที่โซนสีแดงเท่านั้นนะครับตัดลงโซนสีแดงนะครับตัดขึ้นโซนสีเขียวตามนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการเทรดของผมนะครับกับเทคนิคสโตคาสติกที่ผมใช้ในคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวรอไปดูกันเลยนะครับว่าทั้งหมด5ไม้ที่ผมเทรดยังไงถึงทำให้ผมชนะ5ไม้ติดได้ด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533อยู่ที่ผมสอนเพื่อนๆไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะฮะโอเคผมไปชมกันที่ไม้ที่1กันเลยครับโอเคผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับคิดว่ากราฟน่าจะวิ่งขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับที่สำคัญเลยก็คือเส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดลงด้วยนะครับแล้วก็ตัดลงเหนือโซนสีแดงเนาะตัดลงเหนือโซนสีแดงเลยก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปแล้วนะครับควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวผมจะทำการกดเทรดลงเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะว่าจะชนะไหมนะครับโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมกดเทรดลงเลยนะครับไม้นี้1เหรียญไม่ใช่1เหรียญ นะครับไม้ที่1 50ดอลลาร์นะฮะโอเคมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกัน50เหรียญหรือว่า50ดอลลาร์นะครับไม้นี้ก็สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมกดเทรดลงนะครับก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะฮะก็คือกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆแล้วนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเส้นสโตคาสติกนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเขาตัดลงด้วยนะครับแล้วก็ตัดลงเหนือโซนสีแดงนะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้นะกราฟวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆแล้วนะครับหรือสูงเกินไปแล้วอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคไม้นี้เนี่ยเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะไหมนะฮะ50เหรียญนะครับอีก15วินาทีสุดท้ายนะฮะก็คิดว่าจะต้องชนะแหละนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงที่โซนสีแดงแล้วเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่ากราฟวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปแล้วนะครับก็ควรชนะได้แล้วนะฮะโอเคครับผมไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคก็สำหรับไม้นี้นะฮะทำกำไรไปได้45เหรียญหรือว่า45ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้พอร์ตก็กลายมาเป็น145ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับหรือก็คือได้กำไรเพิ่มมาอีก45ดอลลาร์นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะก็สำหรับไม้นี้นะครับคิดว่าน่าจะได้กดเทรดลงนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟถ้าสังเกตดีๆก็คือกราฟกำลังกลับตัวลงอยู่นะครับช่วงนี้นะกำลังกลับตัวลงอยู่แล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับก็กำลังตัดลงด้วยนะครับสังเกตว่าตอนนี้มาประกบละผมคิดว่าแท่งต่อไปน่าจะตัดลงแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตัดลงเหนือโซนสีแดงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปแล้วนะครับควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับสัญญาณทุกอย่างเนี่ยบ่งบอกหมดเลยนะครับว่าตอนนี้กราฟกำลังจะวิ่งลงนะฮะทั้งเทรนที่กำลังวิ่งไปเทรนขาลงทั้งเส้นสโตคาสติกที่กำลังตัดลงด้วยแล้วก็ที่สำคัญตัดลงที่โซนสีแดงด้วยนะครับโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมกดเทรดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม้ที่2นะฮะ50ดอลลาร์นะครับก็มาลุ้นกันครับว่าไม้นี้จะชนะไหมนะฮะโอเคอีก45วิสุดท้ายนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังหนึ่งครั้งนะฮะว่าทำไมผมกดเทรดลงนะครับสำหรับไม้นี้นะครับที่ผมกดเทรดลงนะครับก็เพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังเข้าช่วงที่กำลังกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับก็กำลังตัดลงด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัดลงเหนือโซนสีแดงด้วยนั่นเองนะฮะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังเข้าช่วงที่กำลังจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะฮะไม้นี้เนี่ยเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเทคนิคเลยนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้อีกไม่ถึง10วินาทีแล้วนะฮะ5วิอีก3วิสุดท้ายครับเอ้ยอู้น่ากลัวเหมือนกันโอเคผมก็สำหรับไม้ที่2ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไม้ที่2นี้นะฮะก็ทำกำไรมาได้อีก42ดอลลาร์นะครับตอนนี้นะฮะกำไรรวมก็คือ87ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับ42ดอลลาร์รวมกับอีก45ดอลลาร์ที่ทำได้เมื่อไม้แรกเมื่อกี้นะครับก็รวมเป็น87ดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็ตอนนี้พอร์ตของเรานะครับก็มีรวมทั้งหมดที่187ดอลลาร์แล้วนะครับก็โอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยครับรีบกดเลยมาถึงก็รีบกดเลยนะฮะ
โอเคผมสำหรับไม้ที่3นะฮะก็ไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมกดเทรดขึ้นนะฮะเมื่อกี้ไม่ทันอธิบายนะครับก็สำหรับไม้ที่3นะครับที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกนะครับเทรนเนี่ยของกราฟกำลังวิ่งไปเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยก็คือนะฮะเพื่อนๆดูนี่นะครับเส้นสโตคาสติกนะครับก็กำลังตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับและที่สำคัญก็คือตัดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ต่ำกว่าโซนสีเขียวนั่นเองนะฮะถามว่าการตัดขึ้นอยู่ตอนที่อยู่ต่ำกว่าโซนสีเขียวมีความหมายว่าอะไรนะครับมีความหมายว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังเข้าช่วงที่กำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งไม้นี้นะครับผมเลยค่อนข้างมั่นใจมากนะครับว่าอย่างแรกก็คือกราฟณปัจจุบันเนาะกำลังวิ่งไปเทรนขาขึ้นแล้วเส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นแล้วก็ตัดขึ้นต่ำกว่าโซนสีเขียวด้วยก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตอนนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงมากๆนะฮะไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับโอเคผมไม้ที่3ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับเราเดินทางกันมา3ไม้แล้วนะครับกำไรที่ทำได้ณตอนนี้นะฮะก็คือ127ดอลลาร์แล้วนะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะกับการเทรดทั้งหมด3ไม้นะฮะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็ตอนนี้นะครับกำไรรวมทั้งหมด127ดอลลาร์นะครับจากการเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับแล้วพอร์ตรวมทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ที่227ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะฮะก็เดินทางกันมาตอนนี้เกินครึ่งทางแล้วนะครับเกินครึ่งทางแล้วก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ดอลลาร์เองนะครับก็จะครบ300ดอลลาร์แล้วนะครับก็สำหรับมิชชั่นในคลิปนี้นะฮะหรือว่าในวันนี้เองก็จะคอมพลีทแล้วนั่นเองนะฮะก็โอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่4เลยฮะมิชชั่นจะได้คอมพลีทเร็วๆนะครับโอเคผมไปที่ไม้ที่4เลยนะฮะวิโอเคผมน่าจะได้อีก1ไม้แล้วโอ้หลังจากรอมาแสนนานโอเคนะครับถามว่าเฮ้ยไม้นี้ทำไมเลือกกดเทรดลงนะครับแถมอีกอย่างนึงก็คือมาถึงแล้วรีบกดเลยนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เพราะว่าอย่างแรกเลยเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังกลับตัวลงนะครับเข้าช่วงกลับตัวลงนะครับสังเกตได้นะครับจากการที่กราฟวิ่งขึ้นมาเห็นไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็มากลับตัวช่วงนี้นะครับแล้วก็วิ่งลงแล้วอย่างนึงก็คือเส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดลงด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนว่าตอนนี้กราฟมีโอกาสหรือว่ากำลังจะวิ่งลงค่อนข้างสูงมากนะครับมีโอกาสที่ค่อนข้างวิ่งลงเนี่ยค่อนข้างสูงมากหรือถ้าเราหรือพูดให้เข้าใจง่ายนะครับก็คือหรือถ้าเรากดเทรดลงไปก็มีโอกาสชนะจะค่อนข้างจะสูงมากๆนั่นเองนะฮะโอเคลุ้นกันครับลุ้นกันโอ้ไม้นี้แทบพูดไม่ถูกนะครับมาถึงรีบกดเกินโอเคผมทุกคนอีกไม้เดียวเท่านั้นอีกไม้เดียวเท่านั้นจะไปถึงเป้าแล้วฮะโอเคผมสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับสำหรับไม้ที่5 หรือ 4เอาแล้วเริ่มไปแล้วประมาณไม้ที่4แล้วนะครับไม้ที่4ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไม้ที่5นะครับต่อไปไม้ที่5จำได้ผมจำได้ผมไม่ลืมจำได้โอเคผมเดี๋ยวมาลุ้นกันในไม้ที่5นะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับให้ดูเวลาสักนิดนึงนะครับอัดคลิปมาล่วงเลยไป20นาทีแล้วครับทุกคนล่วงเลยไป20นาทีแล้วโอ้โหอย่างนี้ต้องรีบอะต้องรีบอันนี้นะครับต้องรีบเทรดแล้วฮะเดี๋ยวคลิปจะยาวผมกลัวว่าลงคลิปไปแล้วคลิปยาวเดี๋ยวทุกคนจะแบบโอ้โหพี่มาร์คลงคลิปยาวเกินอะไรอย่างนี้นะโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่5เลยฮะโอเคผมน่าจะได้ไม้ที่5แล้วฮะรีบหาเลยไม้นี้รีบหาเลยก็นี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกกำลังตัดลงแล้วนะครับเส้นสีฟ้ากำลังตัดเส้นสีแดงลงนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับแล้วเส้นสโตคาสติกนะเส้นสีฟ้ายังตัดเส้นสีแดงลงอยู่นะครับเดี๋ยวแท่งถัดไปนะครับผมจะทำการกดเทรดลงทันทีเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับก็ว่าน่าจะทำได้แหละนะครับน่าจะชนะแหละเพราะว่าอะไรนะครับอย่างแรกคือกราฟเนี่ยกำลังวิ่งลงเห็นได้ชัดเจนนะฮะเห็นปะฮะณช่วงปัจจุบันเนี่ยคือกราฟกำลังวิ่งลงนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงปุ๊บตัดลงไหมตัดลงแท่งถัดไปโอเคตัดลงนะครับโอ้ยกดไม่ทันโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับและเส้นสโตคาสติกตัดลงพอดีนะครับไม้นี้ผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับบวกกับเทรนด้วยนะครับหรือว่าเทรนหรือว่ารูปแบบของกราฟณปัจจุบันนะครับที่กำลังวิ่งลงอยู่ด้วยนั่นเองนะฮะไม้นี้ผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับ
กดพลาดนะติดถ้าเราได้แถวๆบนนี้ถือว่าจะดีมากนะครับจะถือว่าดีมากสิโอ้โหมาได้ตรงนี้โอกาสแพ้มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับถึงจะนิดเดียวแต่ว่าถ้านับโอกาสแพ้จริงก็คือมีเยอะมากนะครับก็ลุ้นแล้วกันไม่ให้กลับตัวขึ้นมาได้นะครับลุ้นให้เขาวิ่งอยู่ข้างล่างแถวๆนี้ไปเรื่อยๆนะอย่าเลยขึ้นมานะกดติดตรงนี้เลยนะทุกคนแทบร้องร้องไปแล้วนี่ว่าลืมไปเลยร้องไปแล้วอีก5วิสุดท้ายนะทุกคนลุ้นกันครับจะชนะไหมสำหรับไม้ที่5ถ้าชนะปิดจ็อบครับทุกคนชนะเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับกำไรในวันนี้ที่ผมทำได้นะครับก็คือ210ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นั่นเองนะครับปรบมือสุดยอดมากนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่เรียกว่าผมทำลายสถิติตัวเองนะครับเทรดชนะต่อเนื่อง5ไม้เลยครับย้ำว่าไม่แพ้เลยนะเว้ยตั้งแต่เทรดมาเนี่ย5ไม้ติดนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนือเชื่อตัวเองเหมือนกันนะครับไม่คิดเลยว่าตัวเองจะทำได้นะไม่คิดเหมือนกันว่าจะเองไม่คิดพูดไปถูกแล้วตอนนี้ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะทำได้นะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนตามดูไลฟ์ของผมนะฮะก็เพื่อนๆจะเห็นว่าชนะสูงสุดของผมคือประมาณ4ไม้ถูกต้องปะ4ไม้เสร็จแล้วผมก็นับเซตใหม่นะครับนับเซตใหม่แล้วก็เริ่มเซตใหม่ก็เริ่มต้นใหม่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ชนะแค่4ไม้ติดนะครับไม่มีแบบ5ไม้6ไม้ยากมากจนมาถึงวันนี้นะครับทำได้สำเร็จแล้วนะครับผมชนะคำท้าเพื่อนๆ เรียบร้อยแล้วนะฮะที่ถามว่าเฮ้ยพี่มาร์คสามารถทำกำไร200ดอลลาร์ได้ไหมจากพอร์ตแค่100เหรียญเห็นทำ100เหรียญมาเยอะละอยากเห็น200เหรียญบ้างคำตอบคือทำได้แล้วแล้วก็ทำได้สำเร็จแล้วเรียบร้อยในคลิปนี้เลยนะฮะโอเคผมก็นี่เลยนะครับเป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับผมทำกำไรได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ200ดอลลาร์นะฮะตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆดูไปแล้วเพื่อนๆจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปนะฮะซึ่งในคลิปนี้เองนะครับก็เป็นการมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะที่ผมทำกำไรได้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้ามาเทรดกับโอลิมเพดนี้กันดูบ้างนะครับอยากจะลองเข้ามาหาเงินออนไลน์จากโอลิมเพดนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเพดคลิกที่นี่นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์ก็จะมีคลิปที่สอนการสมัครสมาชิกกับโอลิมเพดอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการคลิกเข้าไปแล้วก็สมัครสมาชิกตามคลิปนั้นได้เลยนะครับและเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเริ่มต้นทำกำไรกับโอลิมเพดนั่นเองนะครับซึ่งในขั้นตอนถัดไปก็จะมีคลิปวิดีโอที่สอนวิธีการเริ่มต้นทำกำไรจากโอลิมเพดนี้แปะไว้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็สามารถเริ่มต้นทำกำไรกับโอลิมเพดนี้ได้เลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.